มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเหตุการณ์ที่ว่ามีการยิงกันนะฮะที่หน้าผับแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วคนก่อเหตุมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยและล่าสุดเห็นบอกว่าตอนนี้น่าจะมีการหลบหนีออกนอกพื้นที่กรุงเทพไปแล้วลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับกล้องนี้สามารถจับภาพคือเป็นภาพธรรมดาเนี่ยแหละแต่เสียงที่ได้ยินมาเนี่ยคือมันเสียงดังปังขึ้นมาแบบนี้ทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเองมีผู้หญิงคนนึงนะฮะที่เห็นภาพในกล้องเนี่ยตกใจลุกขึ้นยืนเห็นแบบนี้ทันทีซึ่งภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการยิงกันนะฮะเป็นจังหวะที่นายอธิพัฒน์นะฮะอายุ23ปีเพิ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินขึ้นไปบันไดมาก็พอหลังจากที่ขึ้นไปเสร็จภาพนี้ฮะพาและผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงเดินขึ้นมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยคว้าปืนมายิงผู้เสียชีวิตทันทีเลยนะฮะไปยิงนายธนูอายุ28ปีจังหวะนี้เองนายธนูเนี่ยพยายามที่จะกุมไว้ที่ท้องของตัวเองและหลบหนีนะฮะแต่ผู้ก่อเหตุพอยิงเสร็จปุ๊บหนีลงบันไดต่อทันทีเลยโดยนายธนูเนี่ยถูกยิงไปที่ท้อง3นัดด้วยกันและเสียชีวิตครับส่วนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่ถูกลูกหลงเนี่ยมี2คนด้วยกันนะฮะก็คือนายวรุษอายุ24ปีถูกยิงเนี่ยกระสุนเฉี่ยวไปที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีก1คนเนี่ยก็คือนางสาวพัทรวดีอายุ26ปีถูกยิงกระสุนเนี่ยเข้าไปที่ขาเลยบาดเจ็บแบบนี้โดยชนวนเหตุของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากการคอมเมนต์กันของเรื่องผู้หญิงคุณผู้ชมโดยมีเพื่อนของผู้ตายเนี่ยยกแก้วครับทำทีเหมือนจะไปชนแก้วกับผู้หญิงของกลุ่มที่ผู้ก่อเหตุพามาหลังจากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันมีปากเสียงกันในร้านหนักขึ้นจนกาดของร้านเนี่ยต้องเข้ามาห้ามไว้แล้วรอบหนึ่งก็เหมือนจะจบลงแต่มันไม่จบตรงเพราะว่าตอนกำลังจะกลับบ้านทั้งสองกลุ่มนี้ออกมาทะเลาะกันต่อที่หน้าร้านด้วยนะฮะพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผู้ก่อเหตุก็เลยเดินไปที่รถเพื่อไปเอาปืนแล้วก็มาก่อเหตุยิงตามภาพนี้จนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยจากนั้นผู้ก่อเหตุครับก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็วิ่งหลบหนีไปเลยครับกับเพื่อนอีก2คนก็มีการขับรถวนไปที่บ้านพ่อตาไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่สมุทรสงครามแบบนี้ซึ่งตำรวจเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบตามกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมหนีไปแล้วฮะผู้ก่อเหตุมาแล้วรถคันที่1คันที่2ที่มาด้วยกันขับหนีออกจากพื้นที่ทันทีหลังจากยิงเสร็จเรียบร้อยทีนี้ตำรวจก็เลยมีการตามกล้องวงจรปิดไปฮะไปยึดรถของคนร้ายที่ใช้ในการหลบหนีนะฮะซึ่งจอดอยู่ที่ถนนเปี่ยวอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามที่อำเภอบางคนทีพร้อมกับมีการไปควบคุมตัวนายนพรัตน์และก็นายธนกฤษนะฮะเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุที่พาผู้ก่อเหตุหลบหนีเนี่ยไปสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรนะฮะแล้วก็มีการกันตัวเอาไว้เป็นพยานก่อนจากการตรวจสอบภายในรถเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งเป็นรถของคนก่อเหตุนะฮะไปพบโพยพนันฟุตบอลมีทั้งไม้เบสบอลนะฮะแล้วก็มีการดัดแปลงสภาพรถด้วยและรถคันนี้สวมทะเบียนอีกต่างหากเนื่องจากทะเบียนจริงเนี่ยอยู่ที่เต็นท์รถในพื้นที่สิงห์บุรีขณะที่ศาลอาญาตลิ่งชันครับก็ได้มีการออกหมายจับนายอธิพัฒน์แล้วนะครับในข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและยิงปืนในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรตำรวจก็เลยมีการไปตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมของนายอธิพัฒน์คุณผู้ชมไปพบว่านายอธิพัฒน์นะฮะเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดและประวัติเนี่ยเกี่ยวข้องกับพรบอาวุธปืนในพื้นที่สน.บางขุนเทียนเมื่อปีที่แล้วด้วยและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับมีรายงานบอกว่านายอธิพัฒน์เนี่ยน่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่กรุงเทพไปย่านปริมณฑลแล้วครับประวัติของผู้ต้องหาเนี่ยก็โดนข้อหาครอบครองอาวุธปืนที่บางขุนเทียนนะครับปี66นะครับแล้วก็สมคบยาเสพติดนะครับปี67เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลกับเรื่องคดีสมคบเนี่ยว่าตอนนี้มีออกมาจับหรือไม่นะครับหรือว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้วนะครับแต่ตัวผู้ต้องหารายนี้นะครับตอนนี้ยืนยันว่าทางฝ่ายสืบสวนนะครับทางกองประการตำรวจข้อมา7นะครับติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บนะคะหนึ่งในนั้นชื่อว่าคุณพัทรวดีโดนลูกหลงถูกยิงที่ขาและแผลลึกเกือบถึงกระดูกเนี่ยค่ะหนึ่งในผู้เสียหายเดินกระเพกมาเลยค่ะเย็บไป7เข็มเธอบอกวันนั้นไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนประมาณ 5-6 คนผู้หญิงหมดเลยมาเที่ยวครั้งแรกด้วยครั้งแรกก็เจอซะละมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเลยนะคะก่อนเกิดเหตุเธอกับเพื่อนเนี่ยออกมาถ่ายรูปข้างร้านจากนั้นได้ยินเสียงปืนรัวหลายนัดและนี่บาดแผลวันเกิดเหตุเลือดนองเลยค่ะเพื่อนก็ตะโกนลบๆแล้วก็พากันวิ่งไปที่ลานจอดรถจังหวะนั้นยังไม่รู้ตัวเองถูกยิงพอไปถึงลานจอดรถเท่านั้นแหละเลือดไหลอาบขาภาพเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆก็เลยรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลค่ะ
ใช่แล้วก็เหมือนได้ยินเสียงปืนแล้วก็มีคนบอกว่าให้หนูวิ่งมีคนยิงกันหนูก็เลยวิ่งพอวิ่งไปตอนนั้นหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนยิงใช่พอวิ่งไปครึ่งทางแล้วก็ถึงรู้ว่าตัวเองโดนยิงหนูได้หันไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูไม่หันไปมองเลยหนูแบบว่ามีคนบอกให้หนูวิ่งหนูก็วิ่งอะไรเงี้ยหนูไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทะเลาะกันหรือเขามีเรื่องอะไรกันในร้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่โดนเชิญมาสอบปากคำนะคะเป็นหญิงสาวเสื้อดำที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุแล้วเธอคนนี้นี่คนนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้หญิงที่เพื่อนผู้ตายขอชนแก้วด้วยก็โดนเรียกมาสอบปากคำเหมือนกันใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงสุดท้ายพอสอบปากคำเสร็จขึ้นรถออกจากโรงพักทันทีไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับด้านครอบครัวของผู้ตายครับก็เดินทางมาติดต่อขอใบมรณบัตรนะครับที่สน.บางยี่ขันซึ่งพี่สาวก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องชายโทรมานะฮะ บอกว่าขอให้สามีของเธอก็คือพี่เขยเนี่ยไปหาที่ร้านหน่อยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยถูกรุมทำร้ายอยู่ทำให้น้องชายเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับสามีของเธอเนี่ยก็เลยรีบขับรถออกไปหาน้องทันทีแต่ยังไม่ทันจะเล่าอะไรให้ฟังเลยน้องชายเนี่ยก็มาถูกยิงเสียชีวิตซะก่อนนะครับน้องชายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมากๆเลยเวลาเพื่อนมีอะไรเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือและยืนยันครับว่าน้องชายนั้นไม่ใช่คนที่ไปหาเรื่องใครและไม่เคยมีเจตนาที่จะไปทำร้ายใครด้วยนะฮะในขณะเดียวกันพ่อของผู้ตายออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกว่าเพื่อนของลูกชายเนี่ยเข้าไปขอโทษกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วแต่กลุ่มนั้นเนี่ยกลับมีการไปหยิบปืนในรถนะฮะจนมายิงลูกชายของตัวเขาเนี่ยจนเสียชีวิตเลยก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยลากคอคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้และเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วมีความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นต้องจับกลุ่มคนร้ายมาได้อย่างแน่นอนครับขอโทษแล้วแต่มันไม่จบผมต้องการนี่ว่าลากไอ้คนทำร้ายลูกมาแกเนี่ยตำรวจไทยต้องทำได้มั่นใจถ้าตำรวจทำไม่ได้ผมทำเองอย่างว่าผมว่าเอาใจเลยตำรวจไทยต้องทำได้ผมไม่เชื่อเลยหน้าไหนทำไม่ได้พ่อก็ย้ำนะบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะในขณะที่ครอบครัวครับเดินทางไปรับศพนายธนูที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดหนองแขมครับซึ่งทันทีที่บอกว่าเมียแล้วก็พี่สาวเนี่ยไปเห็นร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยก็ร้องไห้โหมาด้วยความเสียใจเลยในขณะเดียวกันจากการไปตรวจสอบผับที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับพบว่าผับนี้ไม่มีใบอนุญาตนะฮะไม่มีการคือมีการจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนดด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะดำเนินคดีกับผับร้านนี้ต่อไปแน่นอนครับ